พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิญญาณเฮี้ยนในห้างดังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราจะไม่ขอเอ่ยถึงสถานที่ให้ชัดเจนห้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้ทำการก่อสร้างและมีบริษัทรับเหมาทั้งออกแบบและก่อสร้างควบคุมดูแลได้มีการก่อสร้างตามขั้นตอนตามแบบแผนที่วางไว้จากชั้น2ไปชั้น3ขอย้ำนะครับว่าชั้น2ไปชั้น3เรื่องเกิดขึ้นณจุดนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วมีการย้ายเข้าไปอยู่ของร้านค้าต่างๆเป็นทั้งแบบดีพาร์ทและแบบให้เช่าอยู่ได้ไม่นานเจ๊งและหาผู้เช่ารายใหม่ความว่ากลางคืนทั้งยามทั้งแม่บ้านเจอกันทุกรายเช่นหุ่นเดินได้แม่บ้านทำความสะอาดที่มาทำงานก่อนห้างเปิดเจอคนนั่งร้องไห้เสื่อลอยได้คนวิ่งเข้าไปในเสาทีแรกนึกว่าเป็นขโมยต้องตามยามมาค้นหาแต่ก็หาไม่เจอในช่วงห้างปิดกล้องวงจรปิดจับภาพคนได้นึกว่าขโมยแอบเข้ามาค้นหาเท่าไรก็หาไม่เจอพอมีการเปลี่ยนเจ้าใหม่ก็มีการปิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบภายในใหม่โดยวิศวกรกลุ่มเดิมมาคุมงานหลังจาก5ทุ่มแล้วพวกวิศวกรพากันขึ้นไปทานข้าวที่ห้องอาหารชั้น5ซึ่งปิดปรับปรุงเหมือนกันแต่ก็ยังมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งโดยการซื้ออาหารมาทานเองเหล่าคนงานที่มาตกแต่งร้านก็พากันกลับหมดแล้วพวกกลุ่มวิศวะก็พากันนั่งทานอาหารอยู่ในนั้นเหลือบไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งหน้าเศร้าอยู่ในมุมมืดมองมาทางกลุ่มที่ทานข้าวอยู่หัวหน้าพูดกับลูกน้องว่าใครวะดึกๆดื่นๆยังไม่กลับอีกมานั่งอยู่ตรงนั้นไปเรียกมาทานข้าวด้วยกันสิแล้วลูกน้องก็ไปเรียกหญิงวัยกลางคนคนนั้นมาทานข้าวด้วยพี่ทำไมยังไม่กลับอีกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่มีเสียงตอบรับจากหญิงวัยกลางคนเลยสักคำพวกกลุ่มวิศวะเลยถามอีกครั้งพี่ทำไมยังไม่กลับอีกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้หัวหน้าเราให้ผมไปเรียกทานข้าวด้วยกันมาพี่มาทานอาหารด้วยกันเสียงหญิงคนนั้นพูดจะช้าออกเสียงทำนองอีสานว่าบ่ไปหรอกให้หัวหน้าเธอมาทานที่นี่สิฝ่ายลูกน้องก็ตะโกนไปบอกหัวหน้าที่นั่งห่างไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณสัก 5-6 เมตรได้หัวหน้าเธอไม่ไปหรอกเธอให้พวกเรามาทานที่โต๊ะของเธอจะบ้าเหรอพวกเราเยอะกว่าจะให้ย้ายไปคนที่น้อยกว่าได้ยังไงมานั่งที่นี่ด้วยกันสิผู้หญิงคนนั้นได้ยินค่อยๆหันหน้ามาทางหัวหน้าและกลุ่มวิศวะอย่างช้าๆมองแบบตาของขวางหน้าเศร้าๆแล้วพูดขึ้นมาว่าหัวหน้าไม่เจอกันตั้งนานยังใจดำเหมือนเดิมนะหัวหน้าก็งงป้ารู้จักผมหรือทำไมผมไม่รู้จักป้าเลยทำไมจะไม่รู้จักล่ะป้าตอบเออแล้วป้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมาทำอะไรที่นี่เสียงจากหญิงลึกลับพูดมาว่าเวลาผ่านไปไม่นานทำเป็นจำชั้นไม่ได้ก็ชั้นติดอยู่ที่เสาชั้น2ที่หัวหน้าไม่ยอมเอาชั้นออกมาไงเสียงตอบจากหญิงลึกลับแค่นั้นแหละหัวหน้าวิศวะก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลย
ลูกน้องที่นั่งอยู่ด้วยก็วิ่งตามไปและถามหัวหน้าข้างนอกตึกว่าวิ่งทำไมเหรอหัวหน้าก็ตอบว่ามันไม่ใช่คนแล้วก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับไว้ว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่งั้นเดือดร้อนกันทั่วจนกว่าเราจะหมดพันธะจากการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทนี้ก่อนเรื่องที่ปกปิดเป็นความลับคือว่าห้างแห่งนี้ตอนก่อสร้างได้มีคนงานเป็นหญิงวัยกลางคนชาวอีสานตกไปในเสาเอกหรือเสาหลักตอนเทปูนมาเจอตอนที่เขาแกะบล็อกออกจากเสาจึงรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในจะเอาออกก็ไม่ได้ต้องทำการรื้อใหม่ทั้งชั้นจะสูญเสียงบไปหลายสิบล้านบาทจึงหาวิธีแก้ไขโดยโบกปูนฉาบทับไปเลยและปิดเป็นความลับสุดยอดสอบถามถึงคนที่ติดอยู่ข้างในเป็นใครสุดท้ายจึงรู้ว่าเป็นเมียคนงานที่ทำงานอยู่ที่นี่ฝ่ายผู้รับเหมาและพวกวิศวะเลยต้องหาวิธีโดยไม่ต้องรื้อถอนทำไงหรือครับเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้ฝ่ายสามีแล้วก็ฉาบปูนทับไปเลยไม่มีการเอาศพออกเรื่องก็เงียบไปแต่อย่างว่าล่ะครับมันเป็นเรื่องอาถรรพ์ใครมาบริหารห้างนี้เจ๊งแล้วเจ๊งอีกตัวผู้เล่าเองก็เคยไปดูให้เห็นกับตามาแล้วแต่คนใหม่ที่มาอยู่เจ้าใหม่คงไม่รู้แน่ๆและทุกวันนี้ก็ยังเฮี้ยนไม่เลิกครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่